ริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในอิสราเอลค่ะซึ่งก็ยังคงมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในฉนวนกาซาก็มีการประทะกันระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ระบุว่าสามารถกวาดล้างอีกฝ่ายเนี่ยไปได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอย่างฝ่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสเนี่ยบอกว่าแนวร่วมในสังกัดนะคะก็สามารถโจมตีรถถังของอิสราเอลได้เป็นจำนวนมากรวมยานพาหนะที่โจมตีไปได้เนี่ยรวมกันมากกว่า100คันนะคะแต่ขณะเดียวกันนอกเหนือจากที่กาซาแล้วคุณผู้ชมทางตอนเหนือของอิสราเอลเองนะคะก็ยังมีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีการโจมตีเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทางกลุ่มนี้ซึ่งเขาเป็นพันธมิตรกันกับทางฮามาสเนี่ยก็เปิดเผยได้ว่าได้เริ่มนำอาวุธใหม่ๆนะคะมาใช้ในการโจมตีอิสราเอลด้วยค่ะนายฮัสซันนัสราลานะคะผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ประกาศจุดยืนสนับสนุนกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าสมาชิกติดอาวุธในสังกัดได้นำอาวุธชนิดใหม่ๆมาใช้งานในการโจมตีอิสราเอลตามแนวพรมแดนด้านประเทศเลบานอนนะคะซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อาวุธใหม่เหล่านี้ค่ะมีทั้งขีปนาวุธอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงนะคะโดรนสังหารแล้วก็โดรนสำหรับการจารกรรมโดยนายนัสลาลาย้ำว่าจะไม่หยุดโจมตีจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซานะคะขณะเดียวกันนายอาบูโอเบดาค่ะโฆษกกองพันกัสซามหน่วยติดอาวุธของกลุ่มฮามาสเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่ายานยนต์หุ้มเกราะและรถถังของกองทัพป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ประมาณ160คันได้ถูกทำลายหรือว่าได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในระยะเวลา48ชั่วโมงมียานพาหนะของทหารอิสราเอลถูกทำลาย25คันนะคะโดยโอเบดาย้ำว่าการต่อสู้ในฉนวนกาซาจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและอิสราเอลจะต้องชดใช้ต่อการส่งกำลังทหารรุกรานฉนวนกาซาขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูค่ะผู้นำอิสราเอลย้ำว่าจุดประสงค์ของการส่งกำลังบุกฉนวนกาซาคือการเข้าไปควบคุมความมั่นคงแบบไม่จำกัดระยะเวลานะคะและสามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในพื้นที่ได้ทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์จำเป็นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดนะคะว่าอิสราเอลจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้อย่างไรโดยที่ไม่คงกำลังทหารเอาไว้ในฉนวนกาซาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าอิสราเอลจะไม่เข้าไปยึดครองหรือว่าปกครองฉนวนกาซานอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลยังแสดงจุดยืนคัดค้านการอนุญาตให้องค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์กลับมามีอำนาจปกครองในฉนวนกาซาค่ะหลังสิ้นสุดสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูให้เหตุผลนะคะว่าหน่วยงานดังกล่าวจ่ายเงินเลี้ยงดูครอบครัวของผู้ก่อการร้ายอีกทั้งประธานาธิบดีมามูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ในฐานะหัวหน้าองค์กรยังไม่เคยแสดงท่าทีประนามเหตุสังหารหมู่ในฝั่งอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมเลยค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย